สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่ส1เ็กรกฎาคมนะครับเรามาเริกันที่ทองคำนะทองคำเช้านี้มาผมมองว่าน่าจะมีการวิ่งลงก่อนนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อผมว่าน่าจะมีการทะลุข้างบนนี้เราหาจังหวะ b ายได้นะครับในส่วนของสชั่วโมงเองก็ตามเนี่ยราคามีการปิดต่ำกว่านะครับตรงนี้ซึ่งหมายความว่าราคาต้องการจะลงหรือเปล่าผมมองว่าไม่ใช่นะผมมองว่าน่าจะมีการขึ้นต่อได้เพราะแรงซื้อเนี่ยยังส่งมาต่อเนื่องนะฮะของหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะไปต่อไดด้้เพราาะฉนนัผมคิว่ ถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยอาจจะหาจังหวะบายขึ้นมาถึงทะลุนาะตานี้บายขึ้นมาบ้ายอาจจะมีการถึงข้างบนนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับน่าจะเล่นได้ข้างบนนี้ถามว่าเซลดีไหมผมยังไม่มองเซลเลแล้วกันไม่มีจังหวะให้เล่นง่ายๆของทองคำนะถ้าเป็น GJ เรามาดูทา a ฟ t มเดทา a ฟ e มเดก็มีโอกาสเหมือนจะ ทำเฟรมวิกเนี่ยลงต่อนะครับทำเฟรมเนี่ยอาจจะแค่ขึ้นมาทําไส้ข้างบนแล้วก็ลงต่อไหมก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมมองว่ามันน่าจะมีจังหวะขึ้นก่อนในช่วงเช้านะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาจังหวะเล่นในช่วงเช้าบ่ายขึ้นได้ก่อนนะครับแต่พอมาดูหนึ่งชัวง่วโมงปุ๊บเฮ้ยราคามันแปลกๆยังไงกันแน่ติดแนวรับจะขึ้นหรือจะลงยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นบ่ายนะผมว่าน่าจะทะลุข้างบนเนี่ยน่าจะได้น่าเดี๋ยวจะหาจังหวะเล่นของทองคําก่อนดีกว่าน่าจะเล่นได้ง่่่าาาายยยยยกกวนนนนะรััปมมณีี้้งๆเเเเล๋จอ็ผ